ทางหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับโดยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับพาณิชย์จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้มีเป็นอนุกรรมการอยู่หลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลแมนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องของโครงการวันนี้นะครับเรื่องของรถโมบายช่วยเศรษฐกิจสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่านักธุรกิจต่างๆนะครับประสบความปัญหามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการดีๆอย่างเงี้ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นำมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยหอการค้าเองก็มีส่วนในการประสานให้กับร้านค้าต่างๆนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับหลายๆโครงการที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่หอการค้าจังหวัดเชียงรายก็ได้มาร่วมโครงการรถโมบายกระทรวงพาณิชย์นะวันนี้นะครับก็เราภาคเอกชนนะครับก็มีหอการค้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็สายการท่องเที่ยวนะครับเราก็มีการพูดคุยกันนะครับของภาคเอกชนนะครับในการที่จะเตรียมโครงการเตรียมสถานการณ์นะครับโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทางประชาชนได้รับวัคซีนเกิน 70% เนี่ยเราก็จะมีโครงการนะครับเชียงรายพร้อมแอลนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าสถานการณ์ที่คลายลงนะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆเพื่อรองรับนะครับโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2-3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ล้านนาของเราก็คือ8 จังหวัดนะครับล้านนา1 ล้านนา 2นะครับอันนี้ก็จะมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเที่ยวไทยก่อนนะครับแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็จะมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทางเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาหรือเกาะสมุยนะครับก็มาพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งเขาพร้อมที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคาราวานรถยนต์ครับซึ่งเราขายไปหลายปีตอนนี้เราก็น่าจะมีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้ติดต่อเพื่อจะนำคาราวานรถจีนเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องอยู่ในสถานการณ์ที่โควิดที่คลายแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนได้รับวัคซีนเกิน 70% ในของพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จัดโครงการดีๆนี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ต้องต่อสู้ร่วมกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับทางหอการค้าและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดเชียงรายต่อไปครับ